ี้สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปของไทยเป็นที่ยอมรับในวงกว้างซึ่งไม่เพียงแต่กลุ่มอาหารเท่านั้นสินค้ากลุ่มหัตถกรรมงานฝีมือก็ได้รับการยอมรับเช่นกันรวมทั้งหวดนึ่งข้าวเหนียวภายใต้เครื่องหมายการค้าหวดรัชภัฏรัชพัฒน์คิดค้นโดยคุณรัชพัฒน์พรพันธ์เป็นนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่ต้องการให้การนึ่งข้าวเหนียวเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนและรองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องการความสบายความสะดวกรวดเร็วซึ่งสามารถหุงข้าวเหนียวได้อย่างง่ายดายด้วยหม้อหุงข้าวโดยใช้เวลาเพียง20นาทีเท่านั้นค่ะกรรมวิธีการผลิตได้กลุ่มสตรีจากสารไม้ไผ่หมู่6เป็นกลไกสำคัญในการผลิตหวนราชพัฒน์ซึ่งมีสมาชิกทั้งในและนอกชุมชนประมาณ50คนจากเดิมที่ในหมู่บ้านจัดจักสารกระติบข้าวอยู่แล้วเมื่อได้รับการติดต่อให้ทำหวนราชพัฒน์ก็ทำให้รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นเท่าตัวจึงหันมาสารหวนราชพัฒน์แทนการทำกระติบข้าวที่มีอยู่เดิมเวลาเราอยากทานข้าวเหนียวเนี่ยเราก็ไปศึกษาเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวปรากฏว่าไปศึกษาแล้วยากครับมันกระบวนการมันก็จริงๆข้าวเหนียวเนี่ยคนจะทําได้จริงๆเนี่ยจะต้องมีความชํานาญนะครับไม่ใช่ว่าใครนึกจะมาทําก็ทําได้นะครับนี่พอเห็นกระบวนการที่มันค่อนข้างยุ่งยากเนี่ยก็เลยเอ๊ะเราไปคนภาคอื่นเนี่ยถ้าเราทําได้เนี่ยอย่างน้อยคนภาคอื่นจะได้มีจะได้ทําข้าวเหนียวได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปครับคือตอนเนี้ยคือไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนมันเปลี่ยนเป็นคนเมืองไปแล้วใช่ไหมครับดังนั้นอะไรที่มันสะดวกรวดเร็วเนี่ยแล้วมันง่ายขึ้นเนี่ยมันก็เลยตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยนะครับค่ะแล้วในคุณแม่บ้านเนี่ยค่ะก่อนที่จะมาทำหัวของรัชพัฒน์เราได้ทำกระติบข้าวจ้ะกระติบข้าวแต่ปู่ย่าตายายมาก็ทำมาเรื่อยๆลูกหลานก็ทำเรื่อยๆพอมาได้หัวนี้รู้สึกว่าจะทิ้งกระติบข้าวไปเยอะเพราะว่ารายได้มันต่างกันรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าไหร่ค่ะเกือบครึ่งนั่นแหละค่ะหากจะทำขายแค่เพียงในชุมชนคงไม่ทำให้หัวราชพัฒน์เป็นที่รู้จักมากนักแต่เมื่อมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านค้าปลีกขนาดใหญ่อย่าง CPO ที่มีนโยบายเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแก่ธุรกิจ SME ทั้งสินค้าจากโรงงานเกษตรกรรมรวมถึงโอท็อปโดยเข้ามามีบทบาทพัฒนา SME ให้มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะปลอดภัยมีคุณภาพซึ่งนอกจากจะหาซื้อสินค้าได้ที่ร้านสะดวกซื้อในเครือแล้วยังสามารถซื้อผ่านระบบ e-commerce ในนาม24 Shopping ได้ด้วยความร่วมมือของชุมชนภาคธุรกิจนอกจากจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆแล้วยังช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ให้เลือนหายไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจชุมชนให้ชาวบ้านสามารถยืนได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องพึ่งความช่วยเหลือจากทางการ